สิบันทึกไว้บันทึกไว้ป้าปีนี้อันนี้ทำอะไรคะอะไรนี้อันนี้เขาไว้ทำอะไรสไลด์ไข่หรือก้าวเขาใบแจ๊อันนี้คือไว้ทำกระถินหรือไว้ถวายกระถินลูกองกระถินมันมีทุกอย่างลูกมันต้องมีทุกอย่างครบทุกอย่างไม่ถึงว่าเราเอาไปถวายพระเหรอฮะหรือว่ายังไงเอาไปถวายพระโอ้ถ้าหนังสือทำไมต้องมีหนังสือด้วยมีลูกต้องมีทุกอย่างเลยทำกระถินว่าไงครับว่าไงเราคุยกับรุ่นอันนี้คือมานั่งเช็คเลยฮะว่ามันมีครบหรือเปล่าครบถ้าจะขาดก็ขาดเตรียมกับได้มั้งนี่ยังมีเลยอ๋อรู้ว่ามีไหมหนูไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะอันนี้อะไรคะอันนี้ช้อนซ่อมขอบข้าวของลุงก่อนเนอะไปเป็นลูกมือครับไปเป็นลูกมือทำกับข้าวหนูบันทึกภาพงานกระถิ่นค่ะอันนี้จะบันทึกหมดแหละจะบอกไว้ก่อนนายเขาจะทำกับข้าวเพิ่มแล้วหนูก็จะไปช่วยทำกับข้าวรอละโอเคจะไปเป็นลูกมือเขาแล้วแล้วที่ร้านมีไหมหนูมีค่ะมีเค็มกับได้ต้องไปซื้อมาใส่ได้หนูแบ่งมาให้อันนี้เขาจะเอาไปไว้หน้าร้านเขาให้หนูถือไปหน้าร้านอ่ะใช่ได้สีเหลืองสีส้มเขาบอกว่าขาดเข็มกับได้ค่ะเข็มกับได้อยู่ไหนนะเข็มกับได้แถวๆนี้แหละเข็มกับได้ที่ต้องมีเข็มเรามีแล้วเอาไหนดีอันนี้ชุดตัดเย็บชุดตัดเย็บเลยไหมชุดตัดเย็บก็ได้ค่ะเอาชุดนี้ดีกว่าชุดนั้นใหญ่เกินไปชุดนี้น่าจะเหมาะสมอุ๊ยแบบต้องไงบอกว่าแวม่ายาม่าอยู่ยาม่าทำไมถ่ายยังไงก็สวยพี่หมิวโกหกพี่หมิวมันมืดไหมมันไม่มืดมันสว่างมันทำไม่ได้กลับการตั้งค่ามาแล้วเขากำลังทำอะไรกันคะอธิบายมาน้อยเดี๋ยวนี้น้อยพูดซิเพื่อนคนทาดอกไม้มาเสียบต้นกล้วยค่ะเอาต้นกล้วยจะไปทำต้นดอกเงินต้นดอกเงินเงินดอกทำสีวันไหนก็ได้ไหมสำหรับทุกคนดูดีมากยกเว้นคำแก้วเอาอุ้ยรองเท้าไม่ใส่เขาวงก้อนเลยเจ้าดอกมันจะเจ้าดอกมันแบบอ๋อพี่หมิวสวยไหมอะไรสวยคะดอกไม้นี่เนี่ยทำนี่ว่าดอกที่สวยนะดอกพลาสติกอันนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นที่เสียบเงินไงใช่รู้แล้วสวยอยู่นี่ไหมเอามือออกสิโอ้ยพี่โดนเท้าหนูไหมมันเสียบไม่เป็นไรมันจะสวยเลยเนาะไม่มีเรางานพิเศษตกแต่งเลยดูดิฟ้าต้องดิบมันงามเลยคนเสิร์ฟฟ้าเลยใส่ไม่เห็นสวยหรอแจงเชิงไม่เห็นดีเลยโอ้ยบอกบาปเขาเลยโบมันหลายพูดเออมันดูหลายพูดเออเท้าเธอเดี๋ยวน้องพูดมันสวยเลยเห็นไหมเออมันเป็นน้ำมันนี่ละมันละครมันจัดเสียบเลยหน่อยมันไม่เหมือนกันอันหนึ่งเป็นพืชบกอันหนึ่งเป็นพืชน้ำอะเออใส่ดอกบัวมันในกระถางเหรอเลือกเอาคอนเซ็ปต์ปะถามมันอยู่ว่าจันทรุ่มสิตุเดี๋ยวรอเสร็จค่อยมาถ่ายพี่มิวไปแล้วเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เลยป่ะหนูอันนี้เลยจ้ะอันนี้เลยจะได้ครบเลยนี่เลยครบกระดุมก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างเดี๋ยวคอยดูจักนี่จักค่ะไงกินขนมแล้วยังในน้ำโคลนรู้ยังคิดรอดไปแล้วเติมต่อเราหยิบมาผิดค่ะอันนี้เราดันหยิบมาเป็นกระดุมเพียวๆลืมดูตอนหยิบมาก็เลยต้องเอาไปคืนหนึ่งอันยังไม่เสร็จเหมือนแข่งกันประกวดว่าของใครจะงามกว่าสวยไหมพี่เหมียวอันนี้สวยแล้วไม่ใช่ดอกบัวแรกอันแรกคือดอกบัวไม่ผ่านใช่ไหมพี่เหมียวมันไม่เข้ากันมันพืชในน้ำกับพืชบกมันสวยเลยอันนี้ก็ได้ยังสวยเลยอ่ะ
ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่มันไม่สวยอ่ะพยายามเอาการนี้สู้ๆฝนไปแล้วเมื่อกี้มีคนมาแล้วนี่ใครมาแล้วเราก็เห็นอะไรบางอย่างค่ะอยู่ตรงใต้ต้นไม้ต้องแวะไปดูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บภาพค่ะเก็บภาพงานกฐินทำอะไรคะเนี่ยได้เลยถักทางมะพร้าวอ๋อมีที่นั่งอยู่เนาะไม่เปียกนะคะไม่เปียกไม่เปียกถ้าเปียกเดี๋ยวจะไปหากระดาษลังมาให้ถักทางมะพร้าวแบบโบราณสวยๆงามๆถักไวมากเลยนะคะนั่นน่ะพอถักเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคะเป็นยังไงมันจะเป็นทรงแบบไหนไม่รู้จะจัดทยายังไง เพราะว่าถ้าว่าทำเสร็จเนี่ยเวลาจัดถึงจะรู้ว่าสวยงามยังไงว่าแต่จะต้องถักเยอะแค่ไหนคะโอ้ใช้เยอะเหมือนกันเพราะว่าจัดรถ2คันโอ้รถแห่ใช่ไหมรถแห่จะแห่อ้อมหมู่บ้านเนี่ย2คันแล้วก็จัดประดับที่งานที่กฐินน่ะวางองค์กฐินน่ะค่ะแล้วก็จะจัดด้วยตรงนั้นด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะรอดูตอนเสร็จแต่คิดว่าสวยค่ะแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกสวยแล้วประณีตแล้วเพราะว่ามันของธรรมชาติน่ะดูแล้วสวยงามค่ะรู้จักมองก็สวยงามงามจริงๆสวยจริงๆเพราะไม่ไอ้นี่ทำเองนะทำเป็นเองก็เลยมันดูสวยงามค่ะน่าจะเป็นของเกี่ยวกับงานกฐินแน่นอนค่ะมีดอกไม้ด้วยลูกแมวน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้ลูกแมวอ่ะลูกแมวน้ำดื่มใช่ไหมนั่นแหละมีคนถักอยู่ตรงนู้นค่ะเขาน่าจะคอแห้งแล้วไปข้างหลังบอกไม่ใช่ไม่อาหารที่แช่มีคนถักอยู่2คนเอาไป2แก้วพร้อมให้ไปรถถังหนึ่งเนาะโยมันโอ้เรารู้สึกถึงความสบายที่เราถ่ายอย่างเดียวเก่ง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 ช่วยอะไรเลยนี่อยากช่วยก็เรียกยกไปเหรอไปช่วยให้ช่วยยกไหมไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยแข็งแกร่งพนักงานชายของเราแข็งแกร่งมากยังไงก็ยกได้ไม่งั้นอยู่บริษัทเกี่ยวกับการค้าส่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องยกของเยอะอะต้องมีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยน่าจะกางเต็นท์ค่ะน่าจะกางเต็นท์สวัสดีค่ะบันทึกภาพค่ะงานกฐินค่ะสวัสดีค่ะโอ้กางเต็นท์กี่ตัวคะไม่รู้เอามาห้าเต็มพื้นที่แน่นอนสู้ๆค่ะเดี๋ยวเครื่องดื่มมาให้เราต้องหลบเขาก่อนอันนี้เป็นเฮียขอความช่วยเหลือหรือว่าเฮียเช่าเต็นท์หรืออะไรมาคะก็ความช่วยเหลือครับผมว่าในโอกาสที่ทางเฮียนำกฐินไปทอดถวายยังวัดแก้วมณีก็ทางชาวบ้านเราก็ต้องเอาโต๊ะเอาเต็นท์มาช่วยจัดสถานที่นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันนี้คุณน้อยจะไปไหนไปไหนดูเขางานเต็นท์ดูเขางานเต็นท์ทุกคนยุ่งมากมีแต่เราที่ได้หางานสบายที่สุดถ่ายอย่างเดียวถ่ายทุกอย่างเขาจะเหมือนคนที่ตกค่ะน่ากลัวมากเลยไม่มีเต็นท์หรอกไม่มีเต็นท์ก็ความคิดหรอกโอ้โหกำลังยกอยู่เลยทุกคนช่วยกันค่ะเพราะว่างานกฐินก็เป็นงานบุญก็เลยต้องช่วยกันหลายๆอย่างทุกคนมีน้ำใจมาช่วยในงานครั้งนี้ค่ะก็อนุโมทนาบุญสาธุค่ะเย้ฟังหูเลยแล้วพนักงานโชคพรมพูนค่ะหน่วยเสิร์ฟเสบียงอาหารก็ต้องทำหน้าที่ค่ะของเครื่องดื่มต้องมีค่ะขาดไม่ได้กุ้งจิ้มมีมาเลยให้คนทำงาน M150 M150 เน็ตกระป๋องเขียวเน็ตกระป๋องเขียวมาแล้วแต่น้ำแข็งยังไม่มานะน้ำแข็งยังไม่มาโอ้อยากได้หมวกเหมือนกันคุณน้อยเดี๋ยวนี้อยากได้หมวกเหมือนกันไหนจิมมี่มาเลยต้องออกไม่ได้ค่ะผ้าแบบนี้น่าจะต้องออกอะกระดาษ
ออกแล้วก็สานขึ้นมาแล้วค่ะสมหมายก็เอาหงมาแล้วน้ำแข็งยังถังน้ำแข็งโอเคสะอาดดีอ่ะแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งยังไม่ได้เทเดี๋ยวเขาก็เอามาเทเอ็ม150มามากกว่านี้มา2แพ็คอ๋อกำลังเดินทางมาด้วยกำลังเดินทางมาค่ะเอ็ม150เออสปอนเซอร์เอาไหมพี่หนูเออก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาถึงเลยใช่ลังหนึ่งเอามาค่ะเอามาเขาแม่ช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขาขึ้นถอยเลยค่ะมาเลยพอแล้วแค่นี้แหละถึงแล้วพอแล้วค่ะทำไมพี่นิ่มต้องออกมาเองเลยยายถือมาอ๋อโทรมาบอกโทรมาฮะเขาบอกว่าให้เฮียไปหาหน่อยเพราะเขาอยากจะถามว่าให้วางเต็นท์ตรงไหนนี่แหละ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 คนกลางนะคุณแกเขาเรียกแล้วไปเขาถามค่ะว่าจะให้วางเต็นท์ตรงไหนนั่นแหละไปเลยไปเลยโอ้โหตลอดเวลา 100% ทำอะไรคะนี่ยายนะยายยายมะละกอมะละกอแล้วมีถั่วฝักยาวด้วยตับมะละกอแน่ๆค่ะเมนูนี้มีเพียงเล็กน้อยค่ะนะมีแผ่นใหญ่ละไปค่ะเมนูวันนี้ผัดผักเอ้ยผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานมะละกอให้คนที่มาช่วยงานทานค่ะยังไม่ถึงวันงานนะแต่ผัดไปเยอะเลยหลายอย่างเลยทำแบบนี้ค่ะเห็นถ่ายลงไลน์มาจากไหนคะฮะอยู่ในป่าอยู่ในป่าตรงนี้เหรอโอ้ดีไม่ตัดดีที่ไม่ตัดโดนมันดีแล้วดีมากเลยที่ไม่ตัดโดนยายโอ้มีหมามาคลอดลูกค่ะโอ้มีเห็บหมัดด้วยเห่าเป็นด้วยเนาะโอ้น่ารักมากแต่ละตัวบางตัวก็อยู่นิ่งมากเลยเขาถ่ายลงไลน์แจ้งค่ะเราก็เลยเห็นโอ้โหมีหมามาคลอดลูกตรงในป่าที่กำลังตัดหญ้าตามติดชีวิตต้องโดนตามติดชีวิตแน่นอนตลอดงานจริงไหมเจมี่อันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอธิบายมาเดี๋ยวนี้เจ้าแฟรงค์มีแค่นี้บอกน้ำเหรอคะน้ำมีห้อมีสบายมีคูสปริงคูสปริง2ลิตรน้ำสบาย2ลิตรเออน้ำสบาย2ลิตรน้ำสบายอันนี้ทำอะไรอยู่คะเตรียมน้ำส้มเอาไว้ทำอะไรให้ใครยังไม่รู้เลยเนี่ยให้คนมาช่วยบุญให้คนมาช่วยบุญแล้วต้องใส่อะไรอีกไหมเขาบอกมีขนมจีนด้วยน้ำส้มด้วยลาบด้วยลาบด้วยโอ้โหมันของเสียง่ายไหมลาบลาบบดได้ดอกต้องไอ้ทอดแดนมั้งบอกเฮียเลยมีขนมด้วยไหมไม่มีค่ะเตรียมของค่ะสำหรับคนมาช่วยมาปุ๊บได้ปั๊บอะไรอย่างงี้ใช่กระถิ่นนี้ปลอดเหล้านะคะกระถิ่นนี้ปลอดเหล้าค่ะกินน้ำส้มแทนกินน้ำส้มแทนเอาเข้ารถสิบล้อถ้ามันเข้านู้นเบียดอ้อมโน้ตได้มั้ยถ้าเข้านี่แบบนี้มันก็ยากอีกอ่ะเราต้องวางแผนให้เขาวางแผนเรากลางก่อนไหมเพราะว่ารถที่จะจัดเครื่องกระถิ่นมันต้องเข้าตอนเย็นกลางก่อนได้เพราะไอ้ตัวนี้มันลากออกได้เขาว่าลูกค้าจะมานั่นแหละวางแผนไว้เวลานั้นปุ๊บเราจะย้ายตรงไหนรถเข้าได้อย่างนี้นะนั่นแหละเวลารถจะเข้าเราก็ดึงโต๊ะเข้าไปอันนี้ก็ดึงมานี่แล้วจืดน้องมันจะได้ง่ายหน่อยนั่นแหละวางแผนเอาจืดสิบล้อหนึ่งตัวใส่ขึ้นได้กี่ตัวใส่เก้าอี้ตั้งบนสิบล้อเงี้ยเพื่อที่จะนั่งเอาเฮียนั่งซ้อนนั่งลูกหลานนั่งเงี้ยญาตินั่งเงี้ยมันต้องนั่งได้8คนได้8ใช่ไหมเป็นคนนั่งกระถิ่นถ้า8คนจะเพาะพานชุดหนึ่งแล้วชุดสามอีก8ต้องใช้รถ2คันเพราะใช้คน20คนนะป้าอาพานพุ่ม1คน1คู่นั้นน่ะมันมี4คนอันนั้น1คน1คือคู่ก็4คน8แล้วนะป้า8 2 16รถก็คือ7 8 9
เราละค่ะเราก็ปล่อยให้เขาวางแผนไปแล้วเราก็บันทึกภาพกันต่อบันทึกภาพงานกระถิ่นค่ะเล็กๆน้อยๆยิ้มหน่อยนะแม่ปอยยิ้มหน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากชุมชนอำเภอชุมชนบุรีบ้านไทรงามค่ะโอ้ค่ะไม่เคยไปเลยค่ะไม่รู้จักเลยสุดเขตจังหวัดสุรินทร์เลยโอ้ติดบุรีรัมย์ติดสารคามติดร้อยเอ็ดแล้วเฮียไปติดต่อมายังไงคะฮะโอ้ติดต่อไว้นานเฮียแม่คนรักอำเภอเดียวกันโอ้อยู่อำเภอเดียวกันจ้าเฮียก็อยู่บ้านชายทุ่งชุมชนฮะออกมาเตรียมทำกับข้าวค่ะตอนนี้กับข้าวทำพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจ้าก็ทำวันนี้เป็นบางส่วนเหมือนกันโอ้ทำกินลังอะเด้ไม่อยากกินตัวเองแต่ว่าในห้องครัวเห็นมีต้มฟักอยู่นิดนึงค่ะอ๋อโอเควันนี้คนน่าจะมาเยอะค่ะช่วงบ่ายๆสายๆเราจะตั้งติดฝนแล้วยันไม่ลื่นไม่ต้องตามมาจะไปไหนนี่เอาเสือไปไว้ให้เขาปูนอนใครจะนอนคะแม่ครัวค่ะอ๋อแม่ครัวแม่ครัวเขานอนที่ไหนเอ่ยห้องใหญ่อ๋อเราไม่มีหมวกใส่ด้วยเรามีแค่กันแดดในการสู้แดดครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามีแค่กันแดดกันแดดก็กันไม่อยู่เอาไปเลย FN 50อ่ะตอนนี้80มีไหมอะไรอย่างงี้โอ้แดดแรงมากอ่ะกลัวร้อนทำได้เลยเนาะทำได้ค่ะมันไม่มีกลิ่นหนูอะไรตรงแล้วเข้ามาแล้วหรอมันมีอยู่ค่ะแต่ว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตูเอาเพราะว่าเพิ่งมากวาดประตูใหม่อันนี้เขาได้กลิ่นไหมมีไหมมันมีมีกลิ่นหนูอยู่มีอยู่แม่ครัวเขาจะนอนได้ไหมเนี่ยหนูเปิดประตูเปิดหน้าต่างเหนียวให้มันกลิ่นมันออกนิดนึงแต่กลิ่นมันก็บางแล้วนะนี่บางแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคโอเคเตรียมที่นอนให้สำหรับแม่ครัวพ่อครัวค่ะไว้สำหรับการนอนในคืนนี้ต้องบอกค่ะว่าพนักงานเรามีหลายส่วนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันนี้ค่ะก่อนงานกฐินหนึ่งวันวันนี้พี่นิ่มมีหน้าที่ทำอะไรวันนี้มีส่งออกวันนี้มาช่วยหน้าร้านค่ะหน้าที่ช่วยหน้าร้านไปขายหน้าร้านพี่นิ่มเป็นคนที่ลายมือสวยค่ะ อะไรนะวันนี้มีส่งออกมาช่วยหน้าร้านกับมาช่วยเติมของมาช่วยเติมของ ต้องได้บันทึกทุกคนแน่นอนเขาบอกว่าวันงานน่ะจะให้พี่นิ่มอ่ะไปนั่งเขียนสมุดบัญชีเพราะพี่นิ่มลายมือสวยสวยที่สุดก็พี่นิ่มนี่แหละน้อยวันนี้น้อยมีหน้าที่ทำอะไรวันนี้ขายของค่ะอยู่หน้าร้านขายของอยู่หน้าร้านแล้วพรุ่งนี้วันกฐินน้อยจะทำอะไรขายของเหมือนเดิมยืนเครื่อง3คนอ้าวแล้วหลังบ้านแล้วเขาไม่ไปเต้นกันเหรอรถเต้นช่วงบ่ายค่ะอ๋อขายของช่วงเช้าเตรียมตัวเรียบร้อยงานกฐินจ้าอุ๊ยสมัยไม่ยอมให้รอสัมภาษณ์เขาจะไปแล้ว วันนี้สมัยต้องทำอะไรขึ้นน้ำคนเดียวเลยครับขึ้นน้ำคนเดียวค่ะลูกค้ามาซื้อน้ำนั่นเองสมัยไปแล้วเราไม่ทันเขาแน่นอนคิมมี่วันนี้คิมมี่หน้าที่อะไรคะว่ามาสิไปแล้วเขาไปแล้วต้องบอกก่อนว่าวันนี้คิมมี่หน้าที่อะไรวันนี้คิมทำอะไรเห็นมีคนขายของหน้าร้านกันเขาไม่รู้เขาไม่ตอบเลยตั้งแต่ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนค่ะใช่คิมก็หน้าที่ดูแลร้านวันนี้ค่ะใช่ไหมแต่เงี้ยงานจิปาถะขึ้นอยู่กับซอกับเฮียจะเรียกใช้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนไปแล้วมาไปแล้วถ่ายกระแตเราคงไม่ต้องถามว่ากระแตต้องทำอะไรใช่ไหมคะหันหน้ามาหน่อยสิกระแตเราไปชอบดูแลเรื่องอาหารค่ะวันนี้ให้ทุกคนเมื่อวานกับวันนี้เราต้องถามก่อนวันนี้ซอให้ทำอะไรคะทำงานดังๆหน่อยสิดังๆหน่อยแล้วต้องบันทึกภาพต้องเป็นตัวแทนเสียสละวันนี้เรามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยเยอะเลยครับทั้งเตรียมรถทั้งกางโต๊ะรอแขกครับอ๋อเขาบอกว่าเตรียมรถแล้วก็กางโต๊ะรอแขกค่ะหัวหน้าคนงานพนักงานชายของเราหลายๆคนช่วยกัน
เอาละค่ะเราจะมาเดินถ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยงานเขาเอาเป็นว่าในตอนนี้ค่ะเราเพียงพอเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้ค่ะงานกฐินเริ่มแล้วใครว่างก็มาได้นะคะที่ร้านโชคพุ่มพูนค้าส่งบ้านด่านค่ะกับเชิงช่องจอบนั่นเองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เนาะเอาละพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ